สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์อีก2วันแล้วนักเรียนก็ทำการสอบผ่านแล้วนักเรียนก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ม.1แต่ถ้านักเรียนไม่ได้เลื่อนชั้นก็ต้องอยู่ชั้นป.6ดังนั้นคุณครูคิดว่าไม่มีใครอยากจะอยู่ซ้ำชั้นดังนั้นนักเรียนก็ต้องมีความพยายามนะคะเวลานักเรียนทำข้อสอบไม่ว่าจะสอบปลายภาคหรือสอบเลื่อนระดับชั้นขอให้นักเรียนคิดทุกข้อที่ทำให้นักเรียนคิดให้รอบคอบก่อนอย่าคิดว่าวันนี้เราโชคดีเราน่าจะถูกเราอย่าใช้ความน่าจะเป็นไปใช้ในกรณีของการสอบนะคะเอาละค่ะไปสูตรคูณก่อนวันนี้สูตรคูณแม่8ค่ะเริ่มค่ะปรบมือตนเองสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของคุณครูนั้นในเรื่องของใบงานคุณครูให้ครบหมดแล้วทุกใบดังนั้นวันนี้คือวันสุดท้ายของการเช็คใบงานของวิชาคณิตศาสตร์หลังจากวันนี้คุณครูจะงดเลยนะคะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวของนักเรียนเองถ้านักเรียนไม่มีความรับผิดชอบคิดว่าไม่น่าที่จะเหมาะที่จะเลื่อนระดับชั้นก็ให้นักเรียนอยู่ซ้ำอีกสักปีหนึ่งเพื่อให้ครูได้อบรมแนะนำฝึกเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งปีดีไหมคะดีนะคะทั้งนั้นวันนี้ตลอดทั้ง1วันให้นักเรียนเคลียร์งานของคุณครูให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาวันนี้ไปอีก5ข้อนะคะเพื่อเตรียมตรวจสอบพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะคุณครูบอกแล้วนะคะว่าต้องคิดทุกข้ออย่ามองแล้วตอบอย่างเดียวอย่าใช้ความน่าจะเป็นไปใช้ในการสอบข้อที่1 2เศษ7ส่วน9หารด้วย1เศษ7ส่วน18มันก็คือการหารเศษส่วนนั่นเองถ้าเป็นการหารเศษส่วนแต่ตรงนี้มันเป็นจำนวนคละเราต้องปรับให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนถ้าเราจะปรับจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินทำอย่างไรคูณแล้วบวกเพราะนักเรียนคูณแล้วบวกปั๊บมันก็จะออกมาในรูปของเศษเกินทั้งสองจำนวนแต่มันเป็นการหารเศษส่วนนักเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร2เศษ7ส่วน9หารด้วย1เศษ7ส่วน18มีค่าน้อยกว่า5อยู่เท่าไรได้คำตอบแล้วไม่ได้ตอบได้เลยทันทีให้นักเรียนไปเปรียบเทียบกับ5ว่าคำตอบที่ได้นั้นน้อยกว่า5อยู่เท่าไรตรงนี้อธิบายชัดเจนนะปรับให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนคูณแล้วบวก9คูณ2บวก7ได้เท่าไหร่เขียนในรูปของเศษเกิน18คูณ1บวก7ได้เท่าไหร่เขียนในรูปของเศษเกินเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าสู่การหารเศษส่วนตัวตั้งไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหารเปลี่ยนเป็นคูณด้วยส่วนกลับได้คำตอบแล้วนำไปเปรียบเทียบกับ5ชัยสิทธิ์ไม่คิดเลยเหรอคะใช้ความคาดคะเนอีกแล้วอนาคตนี่เป็นหมอดูนั่งเฉยๆนั่งสมาธิแล้วได้คำตอบคณิตศาสตร์นี้ใช้ได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนต้องคิดค่ะ
ผ่านไหมคะต่อไปข้อที่2 0.34 คูณด้วย 4.2 การคูณทศนิยมจำไว้อย่างเดียวจำอย่างไรลูกเวลาคูณนำจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมดีมากผ่านนะคะใครยังไม่ผ่านเร็วค่ะแสดงว่าสูตรคูณไม่คล่องต่อไปข้อที่3สามเหลี่ยม ABCมุม B 45องศามุม C 45องศาจากรูปมุม A กลางกี่องศาไม่ต้องหยิบไม้เครื่องวงกลมขึ้นมาวัดอันนี้ให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดคำนวณลืมหรือยังว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยม3มุมรวมกันแล้วจะต้องมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะคะ135เอ๊ะทฤษฎีไหน180ค่ะจำไว้เลยนะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมต้องได้เท่ากับ360ดีมากไม่ยากเลยนะคะข้อนี้เราเอาทฤษฎีของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมาใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรถ้าเป็นสามเหลี่ยมและมีสามมุมรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ180ผ่านนะคะต่อไปข้อที่4ต้องการซื้อปากกาแท่งละ64บาทจำนวน32แท่งต้องเตรียมเงินประมาณเท่าใดอันนี้ใช้ลองคิดเลยว่าเราเอาชีวิตจริงๆมาแก้ปัญหาเลยนักเรียนเดินไปที่ร้านค้าสวัสดิการบอกว่าซื้อปากกา32แท่งโดยที่ปากกาแท่งละ64บาทแสดงว่านักเรียนก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยนักเรียนทราบราคาอยู่แล้วนักเรียนจะต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อยประมาณนะคะเตรียมเงินไว้ประมาณเท่าใดอันดับแรกนักเรียนก็ต้องคิดก่อนว่าในการซื้อถ้าปากกา1ด้ามเนี่ยราคา64บาทและถ้าเกิดเราซื้อทั้งหมด32เนี่ยนะคะมันจะราคาเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ตรงนี้เอาไปทำวิธีอะไรคะคูณถ้าใครไม่คูณเราก็บวกทีละ1 2 3 4ไปจนกระทั่งถึง32แท่งเลยนะคะThank you.
ผ่านไหมผ่านแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ระยะทาง1กิโลเมตร50เมตรให้นักเรียนเขียนเป็นทศนิยมที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรตรงกับข้อใดระยะทาง1กิโลเมตร50เมตรให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมโดยให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรจะเขียนแล้วได้ตรงกับข้อใดในการเปลี่ยนจากหน่วยเมตรเป็นกิโลเมตรนักเรียนก็ต้องดูความสัมพันธ์ของหน่วยก่อน1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเท่าไหร่นะคะ 1,000 เสร็จแล้วนักเรียนดู1กิโลเมตรหน่วยเป็นกิโลเมตรอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะ50เมตร50เมตรเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรก็คือ50ใน 1,000 ถูกไหมคะถ้าเราเขียนในรูปของเศษส่วนมันก็คือเศษ50ส่วน 1,000 แล้วเราก็ปรับอยู่ในรูปของทศนิยมแล้วก็ไปรวมกับ